ไปต่อครับเกมคู่สุดท้ายครับคู่1 ทุ่มเกมของจ่าฝูงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับนครราชสีมานี่ถือว่าเป็นดับเบิ้ลแมตช์อีสานนะครับแล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับช่วงหลังมานี่กำลังติดเครื่องได้ดีเลยนะครับกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วก็ยึดได้ยาวๆชนะรวดมา3เกมติดต่อกันในเกมลีกนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้นัดแรกให้กับชุมแบงคอกยูไนเต็ดไปก็นี่จะเป็นเกมที่ส่งผลให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนของฤดูกาลเหมือนกันพอแพ้ทูแบงคอกไปแล้วพวกเขาบุกไปชนะประจวบ 2-0 เล่นในบ้านชนะสุพรรณบุรี 2-1 แล้วก็เฉือนบุกไปเอาชนะท่าเรือที่แพทสเตเดียม2-0 9แต้มเต็มครับขึ้นมาอยู่จ่าฝูงทันทีสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการได้ตัวหลักๆกลับมาการแพ้ให้กับชูแบงคอกเข้าใจได้ว่าการเสียผู้เล่นหลักๆไปเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวโดยเฉพาะตัวรุกตัวไทยสุภโชคสุพนัทที่เจ็บไปกลับมาหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังซูเปอร์แชร์เจเด็ดกลายเป็นทีเด็ดตรงนี้นี่คือความลงตัวของกามานะครับแม้ว่าตัวต่างชาติอย่างดีเกาจะเจ็บไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าแผงกองหลังคนไทยบวกกับการแสดงความยอดเยี่ยมของซูราก้านี่คือจุดที่ลงตัวทุกอย่างตอนนี้บุรีรัมย์กำลังติดเครื่องแล้วซึ่งก็มาเจอกับโคราชในจังหวะที่ไม่ดีด้วยโคราชไม่ชนะมา2เกมนะครับบุกไปเสมอทางด้านของขอนแก่นมา1-1แล้วก็เล่นในบ้านแพ้กับทีมแบงคอกมา0-2ก่อนหน้านั้นเก็บแต้มด้วยการชนะในบ้านมา2นัดติดนะครับชนะโพลิสเทโรชนะสุพรรณบุรีแต่เกมนี้ออกมาเยือนจริงๆโคราชเองก็เหมือนกำลังจะได้ทีมที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเกมรุกอย่างฟาเม่ทาริคารีเนี่ยสามารถที่จะปรับจูนยิงประตูได้นั่นคือจุดที่พวกเขารอคอยแต่เพียงแค่ว่าการปรับตัวของทาริคารีเองยิงประตูได้แล้วครับแต่ยังไม่สามารถที่จะฝากทุกอย่างไว้กับเขาได้เขายังต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นตัวความหวังเหมือนที่เดนิสมูริโลเคยทำได้นะแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นภาพของโคราชที่เริ่มจะชัดมากขึ้นถ้ามีความพร้อมทั้งหมดนะครับคาริคารีหน้าเป้าอามาดูอัตตาล่าทางด้านของอัปเปียคูบี้นะครับมีซาฮาเน็ตตรงกลางก็มีพวกนฤพลอารมณ์สวัสดิ์เดนิสวิอารูเนว่านะครับมีตัวตัดเกมอย่างเมทีบ้างตัวตัดเกมตรงกลางที่ใช้งานอยู่ตรงนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แบ็คโฟร์เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างมันเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะเพียงแค่ว่าขุมกำลังต่างๆมันยังต้องการความเด็ดขาดมากกว่านี้โดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะสามารถหาจุดตรงนั้นลงตัวเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็เลยกลายเป็นเกมที่ยากไปเลยครับสำหรับโคราชที่จะมาต่อก่อนซึ่งเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วที่โค้ชโจพาทีมบุกมาชนะที่ช้างอารีนาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเนี่ยความลงตัวในตอนนั้นเนี่ยมันแตกต่างตอนนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นครับการบุกไปชนะที่บ้านบุรีรัมย์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นงานยากมากๆที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้นะครับแม้ว่าโคราชจะเล่นด้วยความรัดกุมเล่นด้วยความมีวินัยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะต้านทานบุรีรัมย์ไม่อยู่แล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสามารถรักษาตำแหน่งจ่าฝูงได้อีก1สัปดาห์ครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะลงแข่งขันกันทั้งหมด8คู่ก็ติดตามให้กำลังใจกันกับทีมที่ทุกท่านเชียร์อยู่นะครับแล้วก็จะพบกับผมแบบนี้ครับในทุกสัปดาห์กับช้างฟุตบอลโมเมนต์ครับเราจะมาพูดคุยกันแบบนี้มีความพร้อมของแต่ละทีมแต่ละคู่พรีวิวกันแบบลงลึกแบบนี้กับช้างฟุตบอลโมเมนต์ที่เดียวนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับช้างครับผู้สนับสนุนของเราครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับก็สามารถติดตามช้างฟุตบอลโมเมนต์กับผมมอสเดทได้นะครับทาง FM 97แห่งนี้ในทุกวันศุกร์รวมไปถึงการที่มีคอนเทนต์ต่างๆทั้งฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของ Kickoff นะครับฝากไปด้วยกับ Kickoff พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ฝากไปติดตามกดSubscribe กันด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช้างฟุตบอลโมเมนต์ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ